ันนี้นะคะก็ได้มาร่วมนะคะท่านสว.พบปะประชาชนนะคะก็ได้ความรู้นะคะได้นำเสนอได้รับฟังนะคะการนำเสนอปัญหาของประชาชนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะถือเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็หวังว่านะคะโครงการนี้นะคะในการท่านสว.พบปะประชาชนนะคะจะได้นำปัญหานะคะของประชาชนนะคะไปร่วมแก้ปัญหานะคะในที่ได้เสนอไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแทนชาวบ้านนะคะและก็ผู้นำทุกท่านนะคะที่มาร่วมวันนี้นะคะถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากค่ะค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางท่านทีมงานสว.ครับได้ออกมาพบกับประชาชนครับที่อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งต้องขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกมาดูแลสาธุสุขดิบของประชาชนแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามโครงการความเดือดร้อนซึ่งในวันนี้นะครับทางอำเภอไซทองวัฒนาก็ได้ขอไปหลายโครงการอย่างเช่นนะโครงการที่แยกเฉลิมพระเกียรตินะครับที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมากมายและท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านในการทำงานนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ส่งเสียงขึ้นไปถึงข้างบนนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและอย่างเป็นธรรมนะครับขอบคุณมากครับการลงที่กำแพงเพชรในงวดนี้นะครับเป็นการไปตามภารกิจของภาคเหนือตอนล่างที่เราวนเวียนกันลงไปเราจำได้ครับว่าที่กำแพงเพชรนั้นเรื่องเก่าเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องปัญหาที่ดินนะครับเรื่องที่ดินทำกินเรื่องที่ดินป่านะครับที่ดินของเขตที่เป็นเขตลุ่มน้ำนะครับเป็นปัญหาที่ดินที่มีมายาวนานมีการดำเนินการไปแล้วหลายครั้งนะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ทางคณะเราลงมาได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วในการพัฒนาของการบริหารจัดการทางภาครัฐที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินปัญหาน้ำมันมีปัญหามาอย่างไรนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้ชี้แจงนะครับแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจกับภาคประชาชนปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรจะได้รับการสาสางแล้วควรจะเร่งดำเนินการนะครับจะดำเนินการอย่างไรฝ่ายบริหารก็พยายามอยู่แล้วนะครับที่เห็นที่ผ่านมาก็พยายามทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ปัญหานี้ผ่านเนิ่นนานไปก็จะยิ่งทำให้ปัญหานั้นน่ะมันมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ดีที่สุดก็คือเร่งรัดในการดำเนินการให้ไวขึ้นอันนี้ผมเชื่อว่าทางภาครัฐเองดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ก็เราก็จะช่วยดูแล้วก็ช่วยชี้แจงให้กับทางภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการทำงานและปัญหาสังคมในจังหวัดจะได้ไม่มีนะครับแล้วก็การปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของภาคประชาชนก็จะได้รับการแก้ไขเราจะได้พัฒนาพื้นที่และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นไปได้เร็วกว่านี้ครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่คิดว่าเรามาดำเนินการงวดนี้นะทั้งใน3อำเภอที่เรามาในงวดนี้นั้นน่ะเราถือว่าเราได้มีโอกาสชี้แจงเป็นโอกาสดีครับที่ได้ทำความเข้าใจกับภาคประชาชนแล้วก็ได้รับข้อมูลจากภาคประชาชนเยอะนะครับว่าในการกันกรองในการออกกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขนั้นน่ะข้อมูลที่ทางประชาชนให้กับเรานั้นได้เยอะมากครับแล้วก็คิดว่าการลงพื้นที่ที่กำแพงเพชรงวดนี้เราประสบความสำเร็จนะครับในการที่เราได้รับทราบแล้วก็ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราทำไปครับ